สวัสดีค่ะพี่อีฟนะคะจากอีฟมายด์ครูปนะคะวันนี้มาอยู่ที่โลตัสค่ะเผอิญว่ามีน้องๆนะคะคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าที่นี่มีมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะขายแล้วนะคะพี่อีฟก็เลยจะมาดูนะคะให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่ของน้องๆนะคะคอมเมนต์บอกหรือเปล่าว่ามีมาม่าเผ็ดเกาหลีจริงนะคะตอนนี้เสียงดังมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่อิฟก็มาเจอมาม่าเผ็ดเกาหลีซองสีดำในตำนานแล้วนะคะซึ่งเป็นมาม่าเผ็ดที่หาซื้อกันยากมากเลยนะคะมาเจอในที่โลตัสตามคำคอมเมนต์ที่น้องๆบอกจริงนะคะรู้สึกแบบว่าดีใจแล้วก็ Amazing มากๆเลยมาม่าเผ็ดที่โลตัสน่าจะมี2แบบนะคะก็คือแบบซองกับแบบกระปุกนะคะแต่ว่ามีรสชาติเดียวก็คือรสชาติเผ็ดที่สุดแบบดั้งเดิมนะคะซองสีดำแบบนี้นะมีทั้งแบบแพ็คแล้วก็ไม่แพ็คนะคะแต่ว่าที่โลตัสนะคะก็มีมาม่าเกาหลีหลากหลายยี่ห้อนะคะแต่ถ้าเป็นมาม่าเผ็ดซัมยังนะคะจะเป็นซองดำรสชาตินี้รสชาติเดียวนะคะน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูที่โลตัสนะคะแต่ว่าต้องเป็นโลตัสสาขาใหญ่ๆนะคะเพราะว่าพี่อีฟเนี่ยไปเซอร์เวย์มาหมดแล้วนะคะถ้าสาขาเล็กๆเนี่ยจะไม่มีต้องไปโลตัสสาขาใหญ่ๆนะคะ